ใช่คือเราเป็นห่วงเพราะฟีนอะกินหวานน้อยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยววันนึงอะมันจะเป็นเบาหวานหรือมันจะเป็นอะไรแล้วเขาไม่ได้กินวันละแก้วค่ะแบบกินวันละ 2-3 แก้วเราก็เลยรู้สึกว่าเด็กหนูต้องหวานน้อยไหมแบบอย่าหวานร้อยเลยเหอะอะไรเงี้ยก็ไม่เอาหนูจะกินหวานร้อยเท่านั้นเนี่ยหนูก็แบบมันไม่อร่อยมันไม่ออกมา50มันแบบไม่มีรสไม่กินดีกว่าไม่มีรสชาติเป็นยังไงแล้วทำไมเรื่องที่ไม่ไปนวดเนี่ยถึงคิดว่าพี่จะหน่อยก็บางทีก็มีชวนไปนวดแล้วหนูก็แบบหนูอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าติวหนังสือทำอะไรสักอย่างเขาจะโอเคบางทีเราเหงาอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชวนน้องไปนวดแบบนึกว่าแบบเมื่อยเหมือนกันปวดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเด็กพี่กำลังไปนวดไปไหมก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมมาไหมหนูอ่านหนังสือแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะหนูวันนี้ไม่ไปดีกว่าพี่ปิ่นหนูก็แบบโอเคมก็ร้อนก็เลยก็แค่เหงาเฉยๆนิดนึงมันจะมีความแบบก็งอนนั่นแหละก็งอนแหละ